เห็นบอกว่าเป็นเรื่องในสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กวัย90ถูกต้องเด็ก90นี่วีย้อนไปคิดว่าจะ15 16อยู่ราวๆนั้นมั้ยพี่ลึกกว่านั้นประมาณ15 16โดยประมาณเห็นมั้ยรุ่นเดียวกันยกปีนี้ด้วยปีนี้ยก39คนรุ่นทำไมแล้วตั้งแต่นี้ไปนะครับรบกวนนะรบกวนอย่างยิ่งยวดนะฮะอย่างจริงจังนะเลิกเรียกผมพี่วีนะครับทำไมล่ะเดี๋ยวเราชอบเป็นน้องไงเราก็จะเรียกทุกคนว่าเป็นพี่หมดรบกวนนะครับอย่ายัดเยียดความแก่ชราให้ผมตัวเอง39เรียกเด็ก34ว่าพี่ไม่เอานะฮะพี่หยกเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์อะไรยังไงที่เราไปทำในยุค90ต้องบอกงี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยนะที่หยกเข้าวงการสายนักเล่าที่เอามาเล่าครับแล้วจากนั้นก็ไม่ได้เล่าอีกเลยก็เลยอยากหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุเกิดในช่วงอย่างนี้จริงๆเพราะว่าอย่างลอยกระทงเอ่ยปีใหม่เอ่ยวาเลนไทน์เอ่ยอะไรก็ตามแต่กลุ่มหยกไม่ค่อยอินนะครับอินอยู่อย่างเดียวคือไปลองของว่านล้างโรงงานหุยทั้งนั้นผมต้องบอกแบบนี้ว่าเด็ก90ต้องไปแสดงว่าพี่หยกเนี่ยจริงๆเป็นเจนเดียวกับวีรุ่นเดียวกันแหละพฤติกรรมใกล้เคียงกันแต่เราห่างกันนิดหน่อยใช่ไหมนั้นแล้วด้วยความที่บอกว่าไปเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะเราก็เพิ่งจะขึ้นม.4 พี่วีครับพอเราขึ้นม.4 เสร็จปุ๊บด้วยความที่บอกว่ามันก็มีเพื่อนใหม่เยอะมันก็เจอเพื่อนเก่าๆแหละแต่ว่ามันจะอยู่เป็นคนละห้องด้วยความที่บอกว่าโยกจากเด็กห้องท้ายๆอ่ะพอขึ้นม.4 เสร็จปุ๊บเพื่อนสารแน่ดีดมาเป็นเด็กสายวิทย์ครับเราก็จะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าเลยเราก็บอกว่ามันเจอแบบไอ้พวกว่าเพื่อนกลุ่มใหม่ๆครับคราวเนี้ยก็รวมตัวกันมันก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากว่าเอ้ยแอบกินเบียร์นี่แต่คราวนี้อยู่ๆมีความคิดความคิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมาจากรายการของพ่อป๋องนี่แหละครับก็เริ่มแบบเฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออีบอนเป็นเด็กกาญจนบุรีนางก็โผล่เข้ามาหยกบอกก่อนนะว่าตอนนั้นหยกอยู่กลุ่มผู้ชายล้วนไม่ได้มีเกย์ไม่มีเก้งนะผู้ชายแท้ๆเลยซึ่งไอ้บอนน่ะมันก็จะมาถึงเสร็จปุ๊บเฮ้ยมึงกูว่าไปบ้านผีไหมลองบ้านผีไหมแล้วก็ฮะไปเหรอบอกแล้วไปดึกจะไปยังไงวะแรกๆก็ไอ้บอลมีมอไซค์ไอ้แสบมีมอไซค์แต่อ้วนมีรถกระบะก็คือว่าคือขโมยรถพ่อไปนั่นแหละครับด้วยความที่แบบว่าเริ่มจากที่ใกล้ๆก็ฝั่งดอนเมืองมันก็ไม่ได้มีบ้านล้างอะไรมากมายอ่ะพี่วีนอกจากแบบว่าบ้านแบบสุดซอยอย่างเงี้ยไปมันก็เจอแต่พวกขี้ยาอะไรพวกนี้ป่ะครับเราก็เลยว่าเริ่มใหม่คราวนี้กลายเป็นว่าไอ้อ้วนมึงพ่อกูไม่อยู่เดี๋ยวเอารถออกกันปรากฏว่าวันนั้นมันเป็นช่วงลอยกระทงครับเสร็จปุ๊บก็ไปรวมตัวกันที่บ้านไอ้อ้วนไอ้อ้วนก็เอาออกเลยก็นั่งลิสต์แล้วเราจะไปไหนดีถ้าคลอง3ลำลูกกาคลอง3ก็เรือนไทยก่อนเข้าเรือนไทยเนี่ยก็จะเจอเลย3แยกแล้วจะเป็นดงป่าห้วยตานีเลยอันนั้นอะไปแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเจอเต็มที่ก็ได้ยินแค่เสียงกุกกักอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าไอ้คลองลำลูกกามันสามารถล้อไปได้แล้วไปโผล่ที่เนี่ยไอ้อะไรนะวัชรพลดาเนี่ยจุดแลนด์มาร์กแล้วครับก็เริ่มบอกว่าเนสซอรี่ไปถึงเสร็จปุ๊บคราวนี้คนมันเยอะที่เนสซอรี่ที่เขาบอกกันมันก็ไม่ได้ยินอะไรหรอกไม่ได้อะไรหรอกก็บอกว่าเห็นแบบว่าเหมือนเป็นนี่มากกว่าเราก็ค่อยๆไล่ไปตามซอยที่มันเป็นหมู่บ้านแล้วช่วงนั้นนะพี่วีมันเหมือนว่าโครงการที่สร้างแล้วก็ทิ้งล้างไว้เยอะมากพวกโครงการบ้านจัดสรรครับคราวนี้มันเราหลุดไปอยู่ซอยนึงซึ่งบอกว่าต้องบอกนี้ว่ามันเหมือนเป็นทางโล่งเลยนะพอเราเข้าไปอ่ะพี่วีมันเป็นบ้านลักษณะสไตล์ยุโรปแล้วมันจะมีแบบว่าบ้านทุกหลังจะมีโดมขึ้นมาแบบว่าตรงกลางบ้านตลอดเลยแล้วคราวนี้ไอหลังโครงการอ่ะดันติดกับโรงงานโรงงานที่ไฟไหม้อ่ะอุ้ยวัชรพลโอเคเสร็จปุ๊บเราไปเจออยู่หลังหนึ่งพอเราเข้าไปในที่โครงการนี้เสร็จใช่ไหมพอตรงเข้าไปเสร็จไอ้หลังด้านหน้ามันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเพราะมันยังเหมือนติดถนนใหญ่ครับคราวนี้แล้วลักษณะโครงการการสร้างบ้านเขามันแปลกมากคือมันหลังหนึ่งเนี่ยแล้วห่างไปอีกประมาณ 300-400 เมตรอ่ะพี่วีคือโครงการเขาใหญ่มากเลยนะแล้วค่อยเจอบ้านอีกหลังเนี่ยมันห่างกันมากจนกระทั่งเราไปเลือกอีตรงแบบว่าท้ายสุด
ก็ไปเจอบ้านแบบบ้านหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าบ้านอื่นๆอีกครับคราวนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เข้าไปก็คือลงมาในกลุ่มหยกนะมีหยกมีโอเว่นมีไอแสบมีไอเบนไอบอลไออ้วนทั้งหมด6คนมีใครบ้างนะมีหยกมีเบียร์มีเบนมีโอเว่นโอเว่นบอลโอเว่นแสบแล้วก็ไออ้วนอ้วน6คนพอลงจากรถเสร็จคนที่ขี้ขาดที่สุดคือไอโอเว่นครับไอโอเว่นเนี่ยก็คือว่าก็เหมือนจับคู่กันก็คือว่าเข้าไปเนี่ยกติกาคือแต่ละคนที่เข้าไปนะครับมีไฟฉายได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ใช้เป็นไม้ขีดไฟก็คือว่าคราวนี้จับฉลากไอเราอะได้ไฟฉายเออโล่งใจแม่งโหดไม้ขีดไฟเลยเหรอเข้าไปทีละ2คนคราวนี้หยกดันได้คู่กับโอเว่นมองหน้ากันแล้วได้บอกว่าดันเป็นคู่สุดท้ายที่เข้าไปซึ่งอีกคู่แรกก็คือไอ้2 B1 B2 ก็คืออีบอนกับอีเบนอีบอนกับอีเบนขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันบอกเดี๋ยวปูจะขึ้นไปแล้วพี่วีพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงกลางมันเป็นลักษณะโดมคือเป็นโครงกระจกอ่ะเดี๋ยวพระจันทร์เต็มดวงมันสาดลงมาแสงลงมาแล้วบอกว่าโครงใหญ่มากเนี่ยทรงมันสวยนะแล้วพอตรงเข้าไปอ่ะมันเป็นลักษณะคือไอ้บันไดที่มันเป็นปีกขึ้นครับแล้วก็ฉีกออกนี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นไปทางคนละข้างไอ้บอลเนี่ยมันเดินเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บมันก็ดูตามห้องจนกระทั่งมาที่ห้องใหญ่สุดพอมันเปิดประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บอยู่ประตูปิดดังปั้งเราอ่ะอยู่นอกเราก็ได้ยินอันนี้คือที่ในพาร์ทของที่บอลมันเล่าให้ฟังเรื่องความที่ไอ้บอลอ่ะมันเข้าไปแล้วบอกว่าเสร็จปุ๊บพอประตูปิดปุ๊บไอ้บอลมันก็เริ่มมองเริ่มปาดนะแล้วคือไอ้บอลอ่ะกับไอ้เบนมันได้เป็นไม้ขีดระหว่างนั้นพี่บอลก็จุดแล้วพยายามที่จะนี่ไปพอมันจุดเสร็จอ่ะพี่วีแล้วค่อยๆยกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นลมที่เป่าเข้ามาแล้วลมปะทะหน้าทางที่หน้าไม่มีอะไรไม่ขีดดับไหมดับหลังจากนั้นอีบอลก็จุดอีกแล้วก็บอกเอาไปอ่ะไม่ขีดพญานาคกล่องใหญ่เลยนะอ๋อไม่ขีดกันยาวเออก็ยังดีจุดใหญ่เลยพอจุดเสร็จปุ๊บพอยกมาคราวเนี้ยมันไม่ได้ลมไม่ได้เข้าหน้าอย่างนี้นะลมผ่านหูอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วก็ดับจนไอ้บอลบอกว่าเริ่มแบบว่านี่แล้วหลังอ่ะเริ่มชิดประตูแล้วเริ่มแบบว่าแบบเริ่มบิดไม่ออกประตูไม่ออกเขาเนี่ยมันเริ่มแหกปากสักพักหนึ่งมันเริ่มแหกปากสิ่งที่มันได้ยินต่อมันเป็นเสียงกุกกักอยู่ในตู้เสื้อผ้าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่จะออกมาเออโดยที่อีตู้เสื้อผ้านั้นฮายิ่งกว่าคือมันโดนคล้องโซ่ด้วยเหมือนเป็นจำปั่นใหญ่อุ้ยหมายถึงว่าเอาโซ่คล้องไปคล้องมาแล้วก็ค่อยเอาตะขอไอ้เนี่ยนะกุญแจล็อกไว้ใช่แล้วคือมันกระเทงกระเด้งออกอย่างเงี้ยคือเหมือนมันมีอะไรข้างในเพื่อที่จะดันออกมาเฮ้ยคือถ้ามันเป็นการที่แบบเพื่อนหรือใครแกล้งอ่ะเข้าใจได้นะในกรณีที่แบบเหมือนแบบเตรียมตัวเพื่อนแกล้งแต่ในกรณีที่แบบเฮ้ยจะแกล้งอะไรมันคงไม่พยายามเอาขนาดโซ่มาทำขนาดนั้นแล้วที่สำคัญคือมันเป็นคู่แรกขึ้นไปและที่เนี่ยเราไม่ได้ว่าเราไม่รู้เลยว่ามันคือที่ไหนเพราะว่าอาศัยคือไล่มาเองไล่มาโดยเฉพาะเออแล้วมาเจอที่นี่ก็บอกว่าเสร็จปุ๊บไอ้เบนอะอยู่อีกฝั่งนึงไอ้เบนอะไม่เจออะไรไอ้เบนก็เลยวิ่งมา มันเป็นจังหวะที่บอลพยายามจะดันออกแล้วมันเหมือนว่าไอ้ตู้เสื้อผ้านะมันแบบว่ามันเริ่มดันแรงขึ้นดันแรงขึ้นจนมันดังแก๊กโซ่อะล่วงพุ่งลงมาไอ้เบนอะเปิดประตูขึ้นมาพอดีสิ่งที่ไอ้เบนคือมันมองเข้าไปมันเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงอะแหวกออกมาจากตู้เป็นคนเฮ้ยเดี๋ยวเป็นคนเหรอมันไม่ได้เป็นคนแต่คือมันเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงแหวกออกมาจากตู้แล้วเหมือนจะพุ่งออกมาไอ้บอลก็เลยวิ่งดีดตัวออกมาเสร็จปุ๊บไอ้เบนก็เลยปิดประตูพอปิดประตูดังปังเสร็จไอ้สิ่งที่มันกระแทกตู้ดังปึ้งแล้วก็ปังๆๆๆๆประตูอย่างครับเออแล้วมันก็วิ่งลงมาอยู่ตรงโถงกลางมันก็เป็นแบบว่าคู่ที่สองเข้าไปเออไอเบนก็ยืนหน้าที่อยู่มันก็ไม่กล้าที่จะบอกว่านี่พ่อว่าหยกก็ยังอยู่ที่รถไอคู่ที่สองก็จะเป็นไอแสบไปไออ้วนเข้าไปไอแสบไปไออ้วนอ่ะมันก็จะดูสำรวจที่ตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นโซนห้องครัวห้องอาหารใช่ไหมพอมันเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเริ่มมองเฮ้ยด้านหลังมันมีประตูที่หลังออกไอเบนก็เลยเดินตามเข้าไปปรากฏว่าด้านหลังมันเป็นสระว่ายน้ำจากเบลเลอร์เลยแล้วก็บอกว่ามีกำแพงไอ้เบนน่ะด้วยความสารแน่มันก็เดินดูไล่ไปแต่มันอ่ะยังได้ยินเสียงประตูที่ยังดังอยู่ข้างบนไอ้อ้วนกับไอ้แสบก็บอกว่าเฮ้ยใครเล่นอยู่ข้างบนวะแต่ไอ้เบนน่ะยังไม่พูดไอ้เบนน่ะเกาะกับไอ้บอลน่ะเพื่อออกไปดูตรงด้านหลังโซนด้านหลัง
ครับจนกระทั่งว่าไปอยู่ตรงโซนสระน้ำแล้วมันก็จะเป็นกระแพงใช่ไหมพี่วีมันบอกว่ามันเห็นอ่ะเป็นเด็กอ่ะมันไม่ใช่เชิงเด็กหรอกเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายเอาคอมาเกยไว้ตรงบริเวณกำแพงแล้วก็พยักหน้าให้ไปใช่เหรอแล้วจังหวะนั้นคือไอ้บอลกับไอ้แสบไอ้อ้วนกับไอ้แสบอ่ะมันเดินมาพอดีมันบอกว่าเห็นเหมือนกันแต่มันไม่ได้เห็นแค่สองหัวมันเห็นเรียงเลยประมาณ 5-6 หัวแล้วก็พยักหน้าอยู่ตรงขอบกำแพงคือเต็มเลยเหรอเออและเป็นจังหวะนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บคราวนี้เป็นคู่ของหยกกับไอ้เว้นเข้าไปไอ้เว้นเนี่ยใส่พาร์ทอีกคอแบบบอกเลยว่ามันใส่มาทีประมาณ7องค์รอบคอไอ้เราก็บอกเว้นถ้าอย่างเงี้ยมันจะเจอผีวะเออไอ้เราก็บอกว่าลงไปเสร็จปุ๊บก็เห็นเพื่อนอ่ะ4คนก็อยู่ตรงกลางมันก็บอกว่าบอกมึงยังไงก็เจอหยกเราก็คิดว่าเพื่อนบิ้วเสร็จปุ๊บอีก4คนเนี้ยมันก็อาศัยที่บอกว่ามันเดินแยกย้ายกันไปนี่แหละพอมันเดินแยกย้ายกันไปเสร็จปุ๊บไอ้ความที่เรายืนอยู่ตรงกลางเราก็ยืนอยู่ตรงกลางโถงตรงตรงแหล่งกันดิไอ้โอเว่นอ่ะหยกปวดฉี่ไอ้เราก็อ้าวคลิปหายยังไม่สำรวจเลยมึงจะไปฉี่หรอก็บอกไม่ได้เว้นมึงจะไปฉี่ที่ไหนก็ได้มึงฉี่ตามนี้ก็ได้บอกกูไม่ดูหรอกมันก็บอกว่าอีห่าบอกไม่ได้หยกเอาอย่างนี้เว้นเอากุญแจรถอะเอามาไว้ที่กูเพราะเดี๋ยวมึงอะเกิดมึงเตลิดขึ้นมาอีห่ามึงอะหนีพวกกูไปด้วยกูจะกลับกันยังไงเออหยกก็ยืดกุญแจรถแถมกับพาร์ทในคอมอีกอีเว้นเขาก็เลยออกไปฉี่นอกแล้วมันไม่เข้ามาอีกเลยนะปรากฏว่าหยกได้ยินเสียงเป็นขวดไวน์มันดังแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็กินดูดูมาแล้วหยกก็หันหยกก็เห็นเพื่อนอยู่ตามมุมนี้อีก4คนใช่ไหมไอพวกไอบอลไอเบนหยกก็เฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันนะเงียบกูบอกกูไม่ได้เล่นเนี่ยกูดูอยู่ไอพวกนั้นก็เดินฟาหาคิกคักคิกคักคักอยู่สักพักหนึ่งขวดไวน์มันกินมาปุ๊บปุ๊บมันแตะโดนขาเออหยกก็เชื่อไอวะแล้วเราก็เดินตรงไปพี่ที่หยกบอกว่ามันเป็นบันไดที่บอกว่ามันปีกเป็นปีกปีกสองปีกนะปีกตรงกลางอ่ะถ้ามองดีๆอ่ะมันเหมือนเป็นกำแพงแต่พอเราเดินตรงเข้าไปใกล้ๆอ่ะพี่มันเป็นลักษณะคือมันทำเป็นเหมือนว่าเป็นพื้นตัดแล้วเป็นกำแพงต่างระดับอ่ะมันบุ๋มเข้าไปอีกทีนะแล้วพอเราเดินเข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็นซอกใช่ป่ะตรงเนี้ยมันเป็นประตูความสั่นและแน่ของเราอ่ะแล้วก็คือพอเราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บอีประตูเนี้ยมันแง้มออกมา แล้วก็ปิดดังคลิปอย่างเงี้ยมันมีคนข้างในอ่ะค่อยๆดึงประตูเบาๆเหมือนเชื้อเชื้อน่ะไอเราด้วยความที่สงสัยเว้ยก็บอกเฮ้ยมึงกูเจอประตูแล้วก็พูดเสียงดังนะประตูอะไรมึงพวกงั้นเดี๋ยวกูลงไปดูนะเดี๋ยวเปิดไฟซึ่งตอนนั้นทีวีมันคือตีประมาณตีสามหยกเปิดประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บระหว่างที่เดินไปกลิ่นความชื้นมันชื้นมากพี่มันเป็นห้องใต้ดินด้วยความที่เราเดินไปตรงบันไดอ่ะมันวนเราไม่คิดนะว่าเฮ้ยมันลึกขนาดนี้เลยประมาณ2ชั้นนะเพราะหยกเดินวนสองรอบจากการเดินของหยกอ่ะหยกก็จะเอาหลังอ่ะถูกับกำแพงครับเพื่อระวังให้หลังมันไม่เจออะไรบางทีเกิดเพื่อนแอบแกล้งกูหรือเปล่าอย่างนี้เราค่อยๆเดินแล้วก็ถือไฟฉายอันนึงค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินลงไปจนกระทั่งเดินไปดังแจ้งเฮ้ยน้ำเหรอเราก็บอกว่าสาดลงไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยน้ำว่ะซึ่งมันเป็นห้องใต้ดินบอกหยกบอกเลยเหมือนเป็นห้องเก็บวายที่วีเพราะว่าพวกชั้นวายแล้วก็ถังไมโครมันลอยเกลื่อนเลยแล้วก็เริ่มสาดไฟฉายขึ้นห้องนัดไฟฉายขึ้นที่วีมันเป็นห้องที่เหมือนห้องใหญ่มากแล้วพอเราสาดไปอ่ะถ้าในความเป็นจริงเราสาดขึ้นไปอ่ะเราต้องเห็นว่าปลายทางมันคืออะไรมันไม่เห็นกำแพงพี่ทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยหมายความว่าข้างหน้าเรามันเป็นทางแบบสุดลูกหูลูกตาเนี่ยถูกต้องแล้วมันเป็นลักษณะน้ำขังอยู่ใต้น่ากลัวนะแล้วทำยังไงต่อลงไปบ้างลงไงโอ้โหก็ได้แค่จอมอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็นิ่งไปสักพักหนึ่งตอนนี้เราก็เริ่มสาดแล้วก็เริ่มส่องดูอ่ะเห็นกระแพงด้านข้างแต่ลักษณะคือมันไม่ได้ห่างนะอาจประมาณห้องนี้แต่มันลึกขึ้นลึกไปเลยเข้าใจหมายถึงว่าปลายสุดของแสงไฟเรามันไม่แตกไม่แตกกำแพงฝั่งต้องใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะเหมือนแต่ปลายสุดของเรามันแตกแค่พื้นน้ำแต่มันได้ไกลสุดอ่ะคือเราที่มันส่องนะใช่แต่สิ่งที่ตามมาคือดังตุ้มอุ้ยอุ้ยมันเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่มันกระโดดลงน้ำแล้วพี่วีรู้ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันมีบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำมันว่ายตามแสงไฟไล่มันเป็นคลื่นใหม่
ไล่ตามแสงไฟช่วงนั้นเลยหยกก็ค่อยๆดึงลงแสงไฟก็เริ่มหลบลงมาเฮ้ยมันตาเว้ยพอเราเลี้ยวไปทางนี้เฮ้ยมันตาเว้ยเห็นเลยว่าเป็นคลื่นอ่ะแล้วบอกว่าเป็นออกแนวแบบว่าเป็นเหมือนขี้นิดๆอ่ะไอ้เราก็เริ่มปัดไปปัดมาไอ้พี่ผ่านคราวนี้มันเริ่มฟอกมันเริ่มไหวขึ้นพอเริ่มอย่างเงี้ยสักพักนึงมันมีอย่างงี้มืออ่ะขึ้นเออเขาจับอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยกได้ยินเสียงคือเสียงของไอ้โอเว่นขึ้นของมือไอ้เราก็บอกว่าพอจะหันไปเสร็จปุ๊บผมเห็นแค่มือด้วยความที่เราก็กลัวอีตรงหน้าใช่ไหมครับเราก็เอาหลังอ่ะคราวนี้เริ่มถ่ายแล้วก็ค่อยๆเดินวนขึ้นไปเออพอยกถึงอีกประตูเสร็จปุ๊บพอออกมาจากประตูได้อ่ะพี่ครับระหว่างที่เดินขึ้นอ่ะได้ยินเสียงเลยว่ามันดังแจ๊บมันเหมือนว่าเท้าที่เปียกเดินตามขึ้นมาตามบันไดแต่เราไม่เห็นตัวนะแต่เราได้ยินเสียงอย่างนั้นจริงๆจนพอเราขึ้นมาซึ่งข้างบนแล้วอะหยกลงไปตอนตีสามถูกไหมแต่หยกขึ้นมาตอนประมาณ6 โมงกว่าสามชั่วโมงเลยนะแต่ในความรู้สึกหยกยังไม่ถึง15 นาทีเลยนะพี่อุ้ยทำไมมันแบบแล้วณตอนนั้นที่หยกวีถามหน่อยว่าความรู้สึกในการที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะมันกินเวลาเยอะขนาดนั้นไหมอะความรู้สึกหยกมันแค่ไม่ถึง10 นาทีไม่ถึง15 นาทีด้วยแต่หายไปในตอนนั้นคือ3 ชั่วโมงแล้วต้องแล้วทุกคนคือหน้าเสียกันหมดเลยว่ามึงหายไปไหนมาพวกปูวิ่งตามกันใหญ่เลยไม่เห็นว่ามึงก็เลยชี้ไปว่าประตูมันอยู่ตรงนี้พอหันมาอีกทีนึงมันใช่แต่มันไม่มีประตูแล้วเฮ้ยมันเหมือนเราเป็นเดินผ่านเข้าไปในประตูของมิติกว้างหนาเราก็ไม่รู้ไงเราเรื่องนี้คือเราเหมือนเราตอบมาเราหาเหตุผลกับเรื่องนี้ไม่ได้จริงแต่คือเราเจออย่างนี้จริงแล้วคือเรายังสัมผัสเรายังบอกเลยว่าไอ้เว้นอ่ะเป็นคนเรียกกูขึ้นมามันยังแตะกูไอ้เว้นบอกป่ากูก็เพิ่งจะมาสมทบกับพวกมันนะพี่หยกโอ้พี่หยกได้ฟังเรื่องเด็กตาหมาวีไหมพี่วีบอกว่าวีหายไป1 วัน 24 ชั่วโมงอ่ะครับแต่ความรู้สึกวีคือวีใช้เวลาไปแค่3 ชั่วโมงเหมือนเราอยู่อีกมิติหนึ่งโดยปริยัติอุ้ยพี่หยกดูดิเวลาเขาช้ากว่าเวลาเขาช้าคือคุณผู้ชมผู้ฟังผมไม่ได้สปาวอรี่นะผมอยากให้ดูผมไม่รู้คุณเคยขนลุกเยอะลุกขนาดนี้ไหมนะคือลุกแบบคือขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดนะคุณคือพอผมนึกถึงภาพวันที่ผมหายไปอ่ะ3 ชั่วโมงที่ผมไปอยู่ตรงนั้นแล้วกลับมาคือ24 ชั่วโมงในโลกความจริงพี่บอกว่ากูอยู่15 นาทีแต่ออกมาทีสามสามชั่วโมงผ่านไปแล้วเฮ้ยมันสิงกันแบบนี้เลยอ่ะอยากให้ดูหลังมากเลยอ่ะคือตอนนี้ผมจะบอกว่าหลังผมมันดันเสื้ออย่างเงี้ยขนลุกนะฮะแล้วทีนี้ยังไงต่อหลังจากที่เราเริ่มให้ข้อมูลกับเพื่อนแล้วกูเพิ่งเข้าไปเพิ่ง15 นาทีไอโอเว่นก็บอกว่าไม่กูไม่ได้ไปสะกิดอะไรมึงกูเดินตามพวกมันมาเพราะว่ามันเห็นว่าเช้าแล้วเพราะอีนี่คือว่าไปเกาะอยู่ตรงหลังกระบะเลยมันเข้ารถไม่ได้พุ่งใจรถอยู่ที่หยกหมดเลยครับเอออีเพื่อนทุกคนก็กลับไม่ได้พุ่งใจรถอยู่ที่หยกมันก็พยายามตามหาหยกหยกบอกว่าไม่จริงบอกกูลงไปตอนตีสามมันก็บอกว่ามึงดูนาฬิกาเดี๋ยวหยกกับคนไม่ใส่นาฬิกาแล้วก็ดูเฮ้ยมึงจริงวะแล้ววันนั้นทั้งวันคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวว่าที่หยกมึงหายไปไหนมึงเจออะไรแล้วทุกคนก็เอาเรื่องแต่ละคนที่ไปเจอมาแล้วมันเริ่มคุยกันเขาบอกว่าทุกคนบอกว่าเจอผีหมดแต่มึงเจออะไรที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาโยกแล้วประเด็นคือมันอยู่ในเหตุการณ์กันทุกคนแล้วคือมันเห็นอยู่ว่าเราหายไปจริงๆแล้วเห็นว่าเราอ่ะเดินออกมาจากฝั่งนั้นแล้วทุกคนก็วิ่งไปดูว่าตามที่เราบอกว่ามันคือประตูแต่มันไม่มีประตูแล้วอ่ะคือประตูบานนั้นมันหายไปแต่เราก็ยืนยันว่าเข้าประตูบานตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าหยกเดินออกมาจากตรงนั้นจริงๆอุ้ยแล้วเขาบอกต้องเข้าใจว่าคือว่าแบบเขาเห็นเราเดินออกมายังไงไม่พี่วิวีก็จะว่าอันนี้คือกำแพงถูกป่ะแต่ถ้าเราดูจริงๆอ่ะมันเป็นลักษณะบุ๋มเข้าไปอย่างนี้แล้วตรงนี้มันเป็นกำแพงอ๋อหมายถึงว่าเป็นเหมือนซอกของใช่อย่างนี้แล้วประตูอยู่ด้านข้างตรงนี้แต่จริงๆคือตรงนี้มันเป็นกำแพงแล้วเราเดินถูกโอ้โหแล้วเชื่อไหมว่าวันนั้นเสร็จปุ๊บเลิกเรียนตอน3:15ครับแว้นมอเตอร์ไซค์เป็นกันเลยหาบ้านหลังนั้นไม่เจอหายไปเลยเหร
เอ้าแล้วผมเข้าใจว่าเป็นบ้านโรงงานไฟไหม้อันนั้นตรงวัดจ้ะมันเป็นที่โล่งๆเลยแล้วก็บอกว่าเป็นฝั่งโรงงานแต่อีบ้านหลังนั้นไม่เจอเฮ้ยไปแล้วภายในวันเดียวตอนนั้นน่ะคือเรามาเจอเหตุการณ์พี่โน้ตพี่หยกไปทำนะเวลาตอนนั้นน่ะคืออายุอ่ะ15 16เว้ยมันลือแล้วหรอมันยังไม่ลือมันหายไปไหนแล้วมันผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงพี่โน้ตเราเพิ่งจะออกจากตรงนั้นน่ะคือ6โมงอัตติไป7โมงแล้วก็ไปรวมตัวเปลี่ยนชุดผ้าแล้วไปเรียนเสร็จปุ๊บตอนเย็นวันนั้นกลับมาใหม่หลังนั้นยุคนั้นดังมากนะรู้อยู่จำได้หลังนั้นนะยุคนั้นดังมากที่เป็นโรงงานอ่ะไปไหมใช่ไหมไปไหมดูเนี่ยบ้านหลังนั้นไม่อยู่แล้ววันเดียว24ชั่วโมงโรงงานบ้านทั้งหลังหายไปไหนเป็นที่ร้างเป็นที่โล่งหรือพี่เป็นที่โล่งคือความจริงมันจะต้องมีทั้งหมด3หลังใช่ป่ะใช่เหลืออยู่แค่2หลังไอ้ตรงนะคือเป็นโล่งที่พี่เข้าไปคือหายไปเลยทั้งหลังหรือจำพื้นที่โล่งๆไปเลยใช่ไหมใช่จุดของรายละเอียดหนึ่งที่วีสนใจพี่หยกคือในช่วงที่พี่หยกลงไปชั้นใต้ดินที่บอกว่ามันมีน้ำขังในที่นี้คือขังระดับไหนข้อเท้าหรือขึ้นมากลางหน้าแข้งคือหยกไม่ได้ลงไปขนาดนั้นแต่หยกเข้าใจว่าแน่นอนว่ามันค่อนข้างสูงอย่างน้อยต้องประมาณหน้าแข้งเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บวายเพราะว่ามันมีพวกถังไม้โอ๊กที่ไอ้ที่วางไอ้ขวดวายเลยพวกนี้ลอยกันทุกปองเออ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 เข้าใจนั่นแหละทีนี้ไอ้ตัวที่มันรึบในน้ำเนี่ยมันคือตัวอะไรนั่นแหละที่พอเห็นลักษณะอย่างอื่นรายละเอียดอื่นนอกที่เห็นชัดชัดอะที่ยงเห็นชัดชัดคือมันเป็นลักษณะเป็นคีบเหมือนมันเป็นคีบแบบว่าเป็นคีบเขี้ยวคีบเหมือนคีบปลาแต่มันใหญ่กว่าคีบปลาใช่กี่เท่าโอ้โหฝ่ามือยังโอ้ยมันไม่ใช่ปลาแล้วนะอย่างเงี้ยไอตัวอะไรพี่โน้ตที่มันโผล่มาเหนือน้ำแล้วมันก็ฟุบลงไปทางผืดใช่ไหมเออที่เหมือนทางผืดประมาณนั้นที่เจอเนี่ยตอนแรกแถวไหนไม่ต้องบอกซอยอะไรนะตอนแถวไหนวัชรพงศ์โรงงานที่ถูกไฟไหม้เมื่อถ้าย้อนกลับไปสามสิบปีก่อนป่ะน่าจะใช่จ้ะที่ไหนก็ที่นั่นแหละมันมีอยู่เดียววัชรพลเลยถ้าจากบ้านมาถึงก็จะมีที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นโรงงานไฟเป็นโรงงานใช่นึกตามภาพถือว่าไอ้ช่องที่บอกเห็นว่าสุดไฟท้ายมันเหมือนช่องถูกตายคล้ายๆแบบเข้าไปไม่รู้บอกไม่ถูกไม่รู้เส้นที่เดียวกันหรือเปล่าเคยไปทำเหตุตรงนั้นไหมเคยสมัยเป็นทำที่ไทยอยู่พี่ก็ไปแล้วนะเราไม่รู้เรื่องดีเทลอะไรมากมายเพราะไอ้บอลจะเป็นคนหาข้อมูลเพราะถ้าเป็นช่วงนั้นพี่หยก15 16ไอ้พี่โน้ตก็ประมาณ20 25ก็แต่กําลังจะเลิกทําพอดีช่วงปลายก็เติมครับกูไปแล้วก็จะไม่ค่อยจะว่าเป็นที่เดียวกันนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวประตูที่ออกมามันชื่อประตูสีแดงป่ะไม่รู้จําไม่รู้หรือไม่มีประตูแล้วคือหยกจะบอกว่าหยกออกมาพี่โน้ตเข้าใจป่ะคือมันมืดมากแต่คือเรารู้ว่ามันเป็นประตูแค่ประมาณ1คนเข้าเพราะประตูมันเล็กแค่ประมาณมันจะเป็นตั้งประตูอยู่หรือยาวถูกป่ะนี่คือผนังถูกป่ะแต่ว่ามันบุ๋มเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จะมีฉากขึ้นอย่างนี้ถูกป่ะประตูอยู่แค่ตรงนี้ประตูอยู่อย่างนี้เลยน่าจะที่เดียวกันน่าจะที่เดียวกันแต่ไม่มีคำตอบของสิ่งที่เห็นที่เห็นว่าคือตัวอะไรตอนพี่ไปพี่ไม่ได้ลงถึงนะเอ้ยแล้วก็ที่สงสัยที่สุดก็คือใครเป็นคนมันเรียกใครเป็นคนมันเรียกนั่นสิผมกำลังจะถามตอนนี้เนี่ยว่าไอ้มือที่มาแตะหลังขึ้นได้แล้วขึ้นเถอะมือแล้วคิดว่าเป็นไอโอเว่นใช่คิดว่าเป็นเนี่ยดีเราแขนใครแตะนะฮะก็ไม่มีคำตอบก็เป็นแต่คนที่ถูกเตือนว่าขึ้นมาเถอะมือนั่งอยู่นี่เราไปดูว่าเราเห็นน้ำคืออะไรแล้วก็คือทุกคนก็คือหากันอยู่สามชั่วโมงหาแต่ลักษณะที่เป็นทางพื้นที่บอกนะใช่คงไม่พ้นนั่นแหละไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่า1ใน1เค้าเรียกว่าไงวะ1ใน1ในการจุติเกิดในรูปแบบ1ในอีกสัดส่วนนึงของมิติและก็จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ The Godstory.